อย่าโกรธนะถ้าไม่พูดอะไรเอาที่สบายใจที่พูดเลยพร้อมนะพร้อมนะครับพร้อมครับวันนี้กลับมาครับ Thank you so much นะคะคุณสารเดช Thank you so much ต่อไปค่ะ Next ค่ะขอกราบเชิญคุณวณิกพนมเวที Miss International Queen ทำมาหลายทีแล้วและจะบอกว่าทุกปีมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและความสามารถของคนลงแข่งทุกปีเก่งมากยิ่งขึ้นครับแล้วพอเราได้ทำงานคุณภาพแบบนี้เรารู้สึกอิ่มใจรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเหยียบเวทีอีกครั้งก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นกับคุณคุณจ๋าด้วยที่เปิดโอกาสให้โชว์ความสามารถเต็มที่แบบนี้แล้วก็หวังว่าคนจัดงานเขาจะแฮปปี้กันแล้วกังวลไหมมีความกังวลอะไรไหมคะบนเวทีไม่เลยครับว่าหลายๆคนน่าจะจับตามองการทำงานครั้งนี้เลยอ่ะไม่เลยครับพร้อมมากพร้อมผมไปยืนดูเวทีอีเวนต์หลายงานมากในระหว่างที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแหมถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเติมตรงนี้นะเราจะใส่ตรงนี้มันสามารถทำให้สนุกกว่านี้ได้แต่มันยังไม่ใช่โอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราเข้าใจครับแสดงว่าที่ผ่านมาคิดถึงตลอดโอ้โหผมนอนฝันทุกคืนเลยครับเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วเรารู้ว่าเราสามารถทำเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ดีพอๆกับคนอื่นเห็นได้ชัดเจนว่าสัมผัสเห็นตอนขึ้นเวทีต้องมีการแต่งเวทีด้วยร้อยนะคะเป็นเทศกาลโอเคเด็กใหม่ไม่แต่เวทีแล้วก็แต่หัวใจเพราะว่าขอบคุณนักทีมวัชริพรนี่คือนี่ขอกราบเชิญคุณนัทยานะคะชาญวิถี Director of Marketing and Communication So Bangkok ขอโทษค่ะจะบอกว่าที่จับหัวใจและจับเวทีพรนี่คือนี่เหมือนร่างกายเรานี่เหมือนหัวใจเราแล้วพอได้กลับมาเราแบบว่าเอาละเดี๋ยววันนี้จะทำให้เต็ม120เลยสำหรับพี่เคการเป็นพิธีกรสำคัญมากครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เตรียมตัวมาได้เลยนะคะสำหรับท่านต่อไปนะคะขอกลับไปเชิญคุณศักดิ์สุวรรณมาลาเวศนะคะกรุ๊ปโซเชียลมีเดียมีเนเจอร์แอดโคซี่โฮเทลนะคะเวทีอีเวนต์คือเวทีที่สร้างชีวิตผมมีบ้านมีรถได้มีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะว่าอีเวนต์และเราก็รู้สึกว่าเราทำมาเยอะจนเราสามารถสอนคนอื่นได้ขอกราบเชิญคุณมิกชิโรวิทปิติสิริธนกุลนะคะ Runway and Beauty Queen Coach from Muse by เมธินีค่ะตอนแตะเวทีก็คือบอกตัวเองว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิมอีก Cheese girl cheese พี่พีเคใช้คำว่าพี่พีเคใช้คำว่ากลับมาแปลว่าช่วงที่ผ่านมาท่านต่อไปนะคะ Please welcome Miss International Queen Japan Organization เท่าที่สื่อทุกคนและคนทั้งประเทศรู้อะครับพอมันมีปัญหาก็จะมีก็บริษัทหรืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจจากเราไปนิดนึงซึ่งเรารู้นะเราพลาดแต่ความสามารถบนเวทีหรือหน้าจอทีวีเราอะเรายังเก่งเหมือนเดิมที่ใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่าคุณไดสุเกะค่ะขอกราบเชิญคุณไดสุเกะโคบายาชิค่ะที่ใช้คำเวทีค่ะที่ใช้คำว่าเก่งก็เพราะว่าเราทำมา25ปีแล้วเราทำมาเกินพันชั่วโมงแล้ว Next นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะ May I write Miss Michelle ค่ะ Michelle Monte Carlo นะคะ Miss International Queen Philippine Organization ค่ะเรารู้ว่าเราเก่งระดับนึงเลยเราเก่งที่จะสามารถสอนคนรุ่นใหม่ได้สอนให้เขาใช้อาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วพอได้กลับมาทำแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าความสามารถเราไม่ได้หายไปไหนในวันที่เราไม่ได้รับโอกาสอะค่ะมีใจเสียมากมายค่ะเดี๋ยวค่ะมีสื่อชูวิทย์ USA Organization Mr. Tosh Bravo President and Mr. Jack Nelson ค่ะหลุดจากวงการคงไม่แหละครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่า
ข่าวที่ออกไปมันก็ไม่ดีอ่ะเราเข้าใจเราก็ใจทุกคนเลยแล้วก็ใจคนที่ว่าเราก็ใจคนที่ชอบเราแค่รอวันที่จะกลับมาแล้วก็ฝึกฝนของเราอ่านข่าวเราพยายามทำให้ตัวเองมันดีขึ้นในระหว่างที่เรียกว่าพักเบรกกันละกันขอถามตรงๆพอคนมองในเรื่องของปัญหาดราม่าต่างๆมากกว่าความสามารถของเรานะคะขออนุญาตขอกราบเรียนเชิญนะคะดร.ดารินทร์ พันธุศักดิ์ Vice President Tiffany Show พัทยา and Vice President PDS Holding Company Limited แอบน้อยใจนะว่ากับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เราเข้าใจสังคมไทยเราก็เลยไม่พูดเราก็เลยไม่ให้ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อะไรเลยครับก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำเราพลาดเองแล้วคำโซแลน take a photo with the girl แต่วันนี้เราได้กลับมาแล้วเราได้ทำแบบก็ได้ทำอย่างเต็มที่ so much ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็ถามพี่อั๋นว่าโอเคไหมพี่อั๋นบอกว่าไม่เห็นต้องถามเลยโลโก้งานโลโก้งานค่ะขอโลโก้เป็นพิเศษเลยชั้นโอเคนะคะต้องถามพี่อั๋นแล้วครับเพราะว่าในวันที่เรามีความสามารถแต่ไม่มีใครให้โอกาสแต่พี่อั๋นให้โอกาสแล้วเราก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่แล้วหลังจากนี้เราก็คงจะพยายามกลับมาทำงานเหมือนเดิมจะพยายามกลับมาทีวีเหมือนเดิมขออนุญาตนะคะ the girls we will record the video the clip from the cameraman who's will be the yeah okay bye bye smiling okay bye bye นะ okayก็งานอีเวนต์ทั้งหมดครับแต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจว่าเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าแล้วเราก็พยายามจะกลับไปให้เหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะโอเคถ้าใครเรียบร้อย thank you so much girl good job today ถ้าใครได้จ้ะคือถ้าออร์แกไนซ์ใส่หรือว่าบริษัทไหนยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้ครับรายการทีวีไหนที่อยากจะให้รันอยากใช้เป็นคนสัมภาษณ์เกมโชว์ทอล์คโชว์เราพร้อมเสมอเราทำตัวให้พร้อมกับโอกาสเสมอครับไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะหายไป 3-4 เดือนก็ตามแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องเจอครับทานนี้พี่เคคิดว่ามันจะเป็นการเปิดประตูให้เราใหม่รอบไหมในการกลับมาใช่ใช่ครับใช่ตอนนี้เริ่มมีหลายที่ติดต่อมาแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะจากที่ทุกคนมองข้ามกันหมดแล้วเราก็แบบเรารู้ว่าเราผิดนะแต่มันไม่ควรจะเอฟเฟกต์กับงานขนาดนี้แต่ก็แม่ก็บอกเสมอว่าถือว่าลูกทำงานมา25ปีแล้วถือว่าพักผ่อนแล้วกันลูกพี่พีเคคิดไหมว่าวันนี้เราจะต้องมาอยู่ว่าเฮ้ยของงานพี่คือพีเคอะไรก็ว่าขอหลายรายการจะบอกว่าไม่ได้ของานนะยังยึดติดเหมือนเดิมคือถ้าใครอยากจะใครอยากจะให้โอกาสติดต่อมาแต่ถ้าวิ่งไปของานสาบานเลยทำไม่เป็นเพราะข่าวครับเพราะใช่ก็ตรงๆก็คือข่าวที่มันไม่ดีกับเราอ่ะเราก็บอกแล้วเราเข้าใจครับเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษเราพลาดเองเราพลาดเต็มๆแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปใช่เป็นครั้งแรกเลยเพราะทำงานมา6วันต่ออาทิตย์มา25ปีแล้วแต่โชคดีที่มีแม่มีพี่ชายคอยซัพพอร์ต
คนค่ะเขาบอกว่าพิธีกรที่สามารถทำได้เหมือนที่พี่เคโปรแกรมมีน้อยมากอะไรเงี้ยพอเราฟังแล้วมันเป็นกำลังใจอย่างนึงให้เราไหมอ่ะโอ้เป็นกำลังใจอย่างมากแต่ว่าแค่ขอโอกาสกลับไปทำกันละกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพิธีกรที่เขามีประสบการณ์จริงๆก็ทำเป็นยังไงคือเมื่อกี้บอกว่าไม่มีทางของานแน่นอนเพราะว่าอะไรคะด้วยผลอะไรเองทำไม่เป็นขอโทษจริงๆทำไม่เป็นเพราะว่าตลอด25ปีงานมันจะวิ่งเข้ามาเองตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทีวีงานอีเวนต์งานโลเสียงมันจะมาเองตลอดครับแล้วเราก็คิดว่าตอนนี้เราสามารถกลับมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมเพราะเรานั่งอยู่กับตัวเองนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านนะมา 2-3 เดือนแล้วแล้วตกผลึกแล้วว่าเอ๊ะเรามีจุดบอดตรงไหนไหมเราต้องให้เก่งขึ้นตรงไหนไหมและตอนนี้คือแบบว่าเนี่ยถ้าตอนนี้เดินกลับไปบนเวทีอ่ะรันได้เหมือนเดิมเปี้ยเลยชินแล้วชินแล้วครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเสียใจได้แล้วเพราะว่าชินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้ยแต่เอางี้ขอโทษนะถ้าเรื่องส่วนตัวขอไม่พูดแล้วกันนะไม่ว่ากันวันนี้กำลังใจมาเยอะวันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่มีปัญหามากๆอ่ะผมดิ่งสุดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะเข็นเราขึ้นจนวันเนี้ยพี่อั๋นให้โอกาสขึ้นเวทีนี้เขาก็มานั่งดูเป็นกำลังใจว่าอย่าพลาดนะอย่าดำพังนะแล้วเราก็ชวนเขาดูเลยว่าเนี่ยพิธีกรที่ดีที่สุดเขาทำงานกันอย่างนี้ทำให้เขาดูครับที่พี่เคยบอกยากค่ะเขาที่สะดวกตอบหรือตอบได้เลยนะคะกับดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เคยอยากพูดอะไรบ้างคะโอ้หลายคนก็แบบมันมีการคิดมากใช่ค่ะอยากพูดถึงในแง่เหมือนไหนบ้างใครเอาจริงๆนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอไม่พูดแล้วกันขออนุญาตนะไม่สื่ออย่าว่ากันเลยขอไม่พูดขอพี่น้องๆในวงการของผมครับแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งเราไม่ว่าเราไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยครับไม่ว่าตอนมีปัญหาเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าคนที่รักเราจริงเนี่ยคือเราเป็นคนที่รักทุกคนนะสื่อก็รู้เราเป็นคนที่คุยดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนแต่พอมีปัญหาแล้วมันเหลือแค่กับมือเดียวที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็จะจํากํามือนั้นน่ะไว้ตลอดชีวิตว่าที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราใช่ใช่ครับตอนนี้อยากขอโทษใครผมขอโทษไปเยอะมากแล้วจนเลิกขอโทษแล้วครับขอโทษไปมันไม่ได้ขอโทษไป100ครั้งแต่ก็มันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็แล้ววันนี้ที่มีเหตุว่าเรื่องเนี้ยมันจะตกลงยังไงครับมันเหมือนมันทายไปแล้วแล้วเกิดขึ้นเลยอ่ะกับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะพี่คือคนที่โดนเยอะผมไม่อยากพูดคำนี้แต่ว่าคนที่ใช้คําว่าไกล่เกลี่ยแล้วกันเอาให้มันจบแล้วก็เดินต่อต่างคนก็ต่างไปทำงานหน้าที่ของตัวเองกันแล้วกันครับผมก็บอกได้แค่นี้ว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วการคุยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยังพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้ครับอันนี้ต้องแล้วแต่อนาคตเลยอ่ะณตอนนี้ไม่รู้เลยเนี่ยยังจ้ะยังตอนนี้ไม่ถึงขั้นฟ้องร้องไม่อันนี้ไม่รู้ขอไม่ตอบนะอันนี้ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ถึงปัญหาอยู่ขนาดที่ว่าเราจะไม่มีการคุยกันแน่นอนไม่คุยได้ครับถ้าเขาไม่เสร็จมาคุยได้หมา2ตัวก็ยังอยู่กับเขาแล้วก็ยังอยากจะเอามาเลี้ยงมาสลับกันเลี้ยงบ้างปัญหาที่หนักหนาสุดตอนนี้คืออะไรคะสำหรับพี่คือเราคดว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็
อย่างที่บอกว่า day by day ก็แล้วกันก็ทำไปให้ทำให้มันดีทุกวันอย่างวันเนี้ยมาขึ้นเวทีเนี่ยแม่แฮปปี้แล้วว่าเออลูกฉันกลับมาแล้วพี่ชายแฮปปี้แล้วว่าเฮ้ยน้องชายฉันกลับมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ว่าเออเรากลับมาแล้วแล้วกลับไปเก่งด้วยก็แค่นั้นครับไม่ได้เลยคือหมายถึงว่าพี่สามารถที่ทำอะไรได้เลยอ๋อทำได้แต่มันไม่มีงานการเงินเรื่องส่วนตัวที่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงพี่เกียร์ไม่มีเงินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าต้องขอบคุณแม่เพราะว่าแม่เขาบอกว่าจะเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวณตอนนี้คือพี่อ่ะออกมาจากบ้านตั้งแต่18ทำงานเองตั้งแต่18จนถึง50เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่แม่บอกว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่ดูแลให้น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีเงินนั้นนะคะตอนนี้มี700ในกระเป๋าเลยใครห้ามยืมเลยนะใครห้ามยืมไม่มีสุดในไม่เก็บเพชรอยู่แล้วก็อันนี้แม่ให้อันนี้แม่ตอนนี้ยังกว่า700พูดจริงป่ะคะจริงตอนที่เราบอกว่าไม่มีตังค์ตอนนั้นมี916บาทประมาณนั้นฮะเสียงรับเสียงไม่โดนลดเลยค่ะแม่นี่พูดถึงเงินดิพูดถึงเงินเนี่ยพี่ชายพี่อยู่ข้างเนี่ยตอนไม่มีเนี่ยพี่ก็ขอยืมเค้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าแม่พี่ชายพี่ยังอยู่มีปัญหาอะไรก็พูดคำเดียวก็เขาก็ช่วยได้ขออนุญาตหน่อยนะคะหลังจากจะไม่มีการพาดพิงถึงใครแล้วไม่พูดผมไม่พูดแล้วใช่ไหมคะไม่พูดพอนะหมดนะครับขอบคุณทุกคนนะ